สวัสดีค่ะหม่อมสุภารัตน์ค่ะวันนี้หม่อมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูค่าเลือดฟอสฟอรัสว่าดูอย่างไรนะคะแล้วก็ฟอสฟอรัสเนี่ยอยู่ในอาหารประเภทอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันเลยค่ะผู้ป่วยไตเรื้อรังนะคะจำเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของค่าเลือดฟอสฟอรัสค่ะเพราะว่าไตเสื่อมแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการที่จะขับแร่ธาตุตัวฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะลดลงไปด้วยนะคะซึ่งหากผู้ป่วยท่านใดเนี่ยได้รับแร่ธาตุฟอสฟอรัสสูงมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลต่อร่างกายนะคะทำให้เกิดการข้างของฟอสฟอรัสค่ะฟอสฟอรัสเนี่ยเขาจะทำงานร่วมกับแคลเซียมนะคะก็คือมีหน้าที่ในการที่จะเป็นโครงสร้างของกระดูกและฟันแล้วก็กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจด้วยนะคะซึ่งเราสามารถที่จะดูผลเลือดค่าฟอสฟอรัสเนี่ยจากผลตรวจเลือดที่คุณหมอให้มานะคะซึ่งระดับค่าเลือดฟอสฟอรัสปกติก็จะอยู่ที่ 3.5 ถึง 5.5 ค่ะหากท่านใดเนี่ยมีค่าเลือดน้อยกว่า 3.5 นะคะก็จะส่งผลต่อร่างกายก็คือจะมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ค่ะแล้วก็หากได้รับค่าฟอสฟอรัสเนี่ยสูงกว่า 5.5 เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดอาการคันตามร่างกายนะคะแล้วก็ผิวดำคล้ำเกิดหลอดเลือดอุดตันนะคะแล้วก็หลอดเลือดแดงแข็งได้ค่ะรวมถึงทำให้ต่อมพาราไทรอยด์โตแล้วก็มีก้อนแคลเซียมเนี่ยเกาะตามเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะแล้วก็รวมถึงกระดูกเปราะแตกหักง่ายด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอาหารที่มีฟอสฟอรัสเนี่ยอยู่ในอาหารประเภทอะไรบ้างค่ะอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะผลิตภัณฑ์จากนมทุกชนิดนะคะเช่นนมเปรี้ยวโยเกิร์ตไอศกรีมคัสตาร์ดครีมชีสช็อกโกแลตเนยแข็งถั่วเมล็ดแห้งต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วแล้วก็ผลไม้แห้งนะคะเช่นถั่วต่างๆเนยถั่วนมถั่วเหลืองลูกชุบเต้าหวยเต้าหู้แล้วก็เมล็ดพืชธัญพืชนะคะอย่างเช่นเมล็ดมะม่วงอัลมอนด์ข้าวโอ๊ตข้าวกล้องลูกเดือยงาดำเครื่องดื่มธัญพืชทุกชนิดนะคะรวมถึงผลไม้อบแห้งด้วยค่ะอาหารโปรตีนสูงก็อย่างเช่นเครื่องในสัตว์แมลงทอดต่างๆไข่แดงแล้วก็ขนมที่ทำจากไข่แดงนะคะทองหยิบทองหยอดฝอยทองมายองเนสแล้วก็สลัดครีมค่ะอาหารที่ทานได้ทั้งกระดูกนะคะอย่างเช่นกุ้งแห้งปลากรอบเป็นต้นค่ะเนื้อสัตว์แปรรูปก็เช่นไส้กรอกแฮมลูกชิ้นหมูยอนะคะแล้วก็อาหารแช่แข็งอย่างเช่นกุ้งแช่แข็งปลาทะเลแช่แข็งเป็นต้นค่ะเครื่องดื่มสีเข้มนะคะอย่างเช่นชากาแฟโกโก้น้ำอัดลมนะคะรวมถึงเบียร์ด้วยค่ะแล้วก็อาหารที่ทำจากยีสต์ค่ะเช่นขนมปังโดนัทขนมอบเบเกอรี่เค้กซาลาเปาค่ะแล้วก็อาหารที่เป็นชนิดผงแปรรูปนะคะอย่างเช่นนมผงต่างๆเป็นต้นนะคะดังนั้นผู้ป่วยไตเรื้อรังที่มีระดับของค่าเลือดฟอสฟอรัสสูงกว่า 5.5 ก็ต้องระวังแล้วก็ควบคุมอาหารดังกล่าวตามที่หม่อมได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะเพราะว่าสารฟอสฟอรัสที่อยู่ในสารสังเคราะห์อย่างเช่นสารปรุงแต่งอาหารหรือว่าสารกันบูดนะคะร่างกายจะดูดซึมได้เร็วกว่าสารอาหารที่มาจากธรรมชาตินะคะเมื่อเราทานเข้าไปเนี่ยระดับฟอสฟอรัสก็จะสูงเร็วขึ้นนะคะทำให้ไตเราทำงานหนักแล้วก็ไตเสื่อมเร็วมากขึ้นกว่าเดิมค่ะสำหรับผู้ป่วยไตที่แนะนำให้ทานตัวอูมิซองสีเขียวอยู่นะคะก็อย่าลืมทานต่อเนื่องเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ10โมงเช้า1ซองแล้วก็6โมงเย็น1ซองค่ะอูมิช่วยในการฟื้นฟูเซลล์นะคะทำใ
การทำงานของไตดีขึ้นไม่มีฟอสฟอรัสแล้วก็ไม่มีโพแทสเซียมสามารถทานได้ต่อเนื่องเลยนะคะปลอดภัยแน่นอนค่ะเหมือนกับเคสที่แบบจะขึ้นให้ดูที่ทานต่อเนื่องแล้วได้ผลดีขึ้นชัดเจนนะคะถ้ายังไงแบบก็ฝากข้อมูลไว้เท่านี้นะคะหากข้อมูลนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของแบบด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ